เป็นผู้ชายคนหนึ่งเผาบ้านตัวเองก่อนพอเผาบ้านเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไประงับเหตุใช่ไหมคะจังหวะนั้นเหมือนจะถือมีดแล้ววิ่งไล่แทงตำรวจสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจยิงไปหนึ่งนัดเสียชีวิตคาที่เจ้าของบ้านคือคนตายเนี่ยชื่อว่านายก๊อฟสุดท้ายแล้วรถดับเพลิงเนี่ยก็เข้ามาควบคุมเพลิงในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจตามเข้ามาช็อตที่2สุดท้ายวินาทีนั้นนายก๊อฟวิ่งหนีเข้าไปกลางทุ่งนาคุณผู้ชมคะแล้วก็เอามีดจะไล่แทงเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจล้มเป็นจังหวะพลาดท่าแล้วสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตัดสินใจยิงสวนไป1นัดกระสุนเจาะเข้ากลางอกเสียชีวิตคาที่แล้ววันนี้เราได้กล้องวงจรปิดมาตอนประมาณสัก10โมงนิดๆชาวบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านจุดเกิดเหตุวิ่งกลับมาและตะโกนแจ้งบอกเฮ้ยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่อยไฟมันไหม้บ้านก๊อฟหรืออะไรอภิศักดิ์แล้วคุณผู้ชมคะชาวบ้านเนี่ยแหละกำลังสำคัญเลยเป็นคนโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ในขณะเดียวกันเอาสายยางฉีดน้ำไปด้วยจนกระทั่งรถดับเพลิงมาถึงก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้และเนี่ยคำถามชาวบ้านตะโกนนะคะทำไมไม่จับมันไว้ก่อนหมายถึงไอ้เจ้าก๊อฟคนเผาบ้านกลัวเดี๋ยวรอตำรวจมาสุดท้ายกว่าตำรวจจะมาก๊อฟวิ่งเข้าไปในทุ่งวันนี้คนยิงคือร้อยตำรวจตรียุทธราชธานีค่ะเจ้าตัวบอกว่าพอมาถึงเนี่ยคือรู้แค่ว่าเป็นเรื่องไฟไหม้เสร็จปุ๊บชาวบ้านบอกอ๋อมันวิ่งเข้าทุ่งไปละก็เลยเข้าไปตามก๊อฟตอบทำไมอ่ะบ้านกูจะเผาแล้วกูอยากฆ่าคนด้วยถือมีดมาด้วยวิ่งไล่มาก็เลยวิ่งหนีแล้วล้มค่ะเป็นจังหวะที่ในก๊อฟมาใกล้เลยตัดสินใจยิงไปหนึ่งนัดก๊อฟไปเผาบ้านตัวเองทำไมบอกอ่ะบ้านกูบอกอ่ะบ้านกูก็จะเผาบอกอ่ะบ้านกูก็จะเผาถ้าเขาบอกไงถ้าทำไมทำงั้นล่ะบอกอ่ะกูจะขาคว่ำเด้อไปผมล้มปาร์ตี้ผมก็วิ่งลงตรงนั้นปาร์ตี้มันอยู่ห่างนะช่วยไม่ได้เพราะผมล้มแล้วผมก็เลยไม่ได้ยิงกระเด็นที่ท้องเขาง้าจะฟันจะฟันแล้วใช่ไหมถ้าหมดไม่ยิงนี่โดนแน่พี่ยิงเข้าไปทั้งหมดกี่นัดครับนัดเดียวนัดเดียวใช่ไหมครับวันนี้เราไปเจอกับคุณสมศักดิ์ครับเป็นอาของเจ้าก๊อฟบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลานชายตัวเองไม่รู้หรอกว่าเสพยาเสพติดไหมแต่คาดการณ์ว่าน่าจะเสพยาเสพติดบ้านหลังที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยจริงๆแล้วก๊อฟอยู่กับลูกกับเมียนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรก๊อฟก่อนหน้านั้น2เดือนไล่ลูกกับเมียออกจากบ้านแล้วก็ให้เงินไปก้อนนึงตัวเองอยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียวเห็นบอกว่าตอนนั้นก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งน่าจะเสพยาเสพติดไม่ติดใจที่ตำรวจวิสามันในครั้งนี้อยากเป็นนิสัยก้าวเล่าแล้วก็อยากใส่อำนาจใส่เมียแล้วก็อ้างมุ่นอยู่ของว่าจะพาเมียมาอยู่นำจากของผมก็ได้มาเตือนอยู่ว่ามึงอย่าว่าของซีเดอร์เขาไปอยู่นั่นมึงบ่ได้ดิตั้งแต่ว่าท่านได้เป็นบาปพุ่นละแต่บ้านนี้แรงหลังนี้นะก็บอกสุฟังว่าเป็นบาแล้วแต่ว่าสิว่ากดดันแนวอื่นกับผมมีแนวอื่นกับบ่ได้เดือดร้อนหยังนะผมว่าว่าพ่อแม่ก็ตายไล่ๆกันแล้วก็เงินเฮียงก็มีพ่อแม่ทิ้งไว้ให้ก็มีคือว่านี่สินหยังก็บ่มีนี่ธกส.หยังก็บ่มีอยากเล่นมีดเล่นค้อนอยากหาอาวาสหาดื้อนั่นนี่แล้วกลับนิสัยไปหาหลักของคนหลักที่ลิกจอกน้ำเทียงในเทียงหน้าน้ำเฮียนพี่น้องมื้อนี่กันเห็นอยู่นี่มันก็เอาว่าตอนเมียนี้นี่ก็ยังว่ายังสั่นแล้วเขาบ่อยู่น้ำแล้วคนนิสัยบ่ดีใส่มาใส่เขา